กู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึงนะครับกำลังใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือคนขับรถเมล์ปรับอากาศสีส้มสาย84หน้ายับแบบนี้เลยอ่ะวิ่งระหว่างอ้อมใหญ่คลองสารครับหน้าบี้ไปเลยนะฮะคนขับถูกคอนโซลกดทับขาทั้งสองข้างแล้วไม่สามารถออกมาจากรถได้เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงครับถึงจะสามารถเอาตัวออกมาโอ้โหพี่แกหมดแรงนะโดนอัดก๊อปปี้คาพวงมาลัยขณะที่กระเป๋ารถเมล์ซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ผู้โดยสารหญิงอีก2คนก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันกู้ภัยมาถึงปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับห่างไปประมาณ60เมตรพบรถเมล์คันสีแดงสายเดียวกันเลยนะฮะ84ครับปีนขึ้นฟุตบาทแบบนี้เลยไปเกยอยู่หน้าร้านขายหมูย่างมีคนเจ็บเป็นกระเป๋ารถเมล์หญิง1คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ 11:00 น.เมื่อวานนี้นะครับแถวๆหน้าปั๊มน้ำมันเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนถนนเพชรเกษมตำบลท่าตลาดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมฮะทีนี้จากการสอบถามคนขับรถเมล์คันสีแดงที่ประชุมศักดิ์แขกประยูนเป็นคันที่ถูกไปชนเขาเนี่ยนะฮะลอยฟังบอกว่าตัวเองขับรถมาสุดสายแล้วก็เลยจอดหน้าปั๊มน้ำมันแล้วก็เดินไปล้างหน้าล้างตาพอเดินกลับออกมาเอ้ารถเมล์คันสีส้มแล่นมาชนท้ายรถตัวเองเฉยฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยครับน้ำแล้วกำลังเดินมาก็เห็นรถมันลอยแล้วกระเด็นไปนู่นเลยเหรอฮะกระเด็นไปนู่นเลยต้องใส่เบรกมือไว้ด้วยนะเหรอแสดงแกมาเร็วมากไงก็ไม่รู้วูบเหรอฮะลูกน้องผมว่านั่งกินข้าวอยู่บนรถแล้วมีผู้โดยสารไปของพี่ไม่มีผมไม่มีเลยมีแต่ลูกน้องนั่งกินข้าวเปล่าเจ็บคนเดียวครับพี่ไม่รู้พี่ไม่ทันเห็นนะฮะไปล้างหน้าล้างตามากลับมาอีกทีอ้าวงานเข้าซะแล้วส่วนพี่คนขายหมูย่างริมถนนครับจันเพ็ญมาลามูลนะฮะพี่เขาบอกว่าได้ยินเสียงดังจากการเฉี่ยวชนของรถ2คันตึ้มสนั่นเลยเห็นรถเมล์สีแดงอยู่ด้านหน้าวิ่งมาตามถนนแล้วมีคนขับรถวิ่งตามรถมาแล้วก็ปีนขึ้นบนฟุตบาทตรงมาหาทางร้านขายหมูย่างหนูก็ตกใจกระโดดวิ่งหนีเอาตัวรอดก่อนนะฮะเกือบได้เหมาแล้วส่วนทางด้านนายพร้อมพงษ์เอี่ยมสมบูรณ์ครับกู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึงคนที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าขณะรับแจ้งทราบปุ๊บว่าเกิดเหตุขึ้นก็เลยเอาอุปกรณ์มายังที่เกิดเหตุพบคนขับรถเมล์ขาสองข้างเนี่ยโดนอัดก๊อปปี้ติดกับคอนโซลหน้ารถครับพวงมาลัยอัดอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยนี่ฮะอัดหน้าอกอยู่ก็เลยต้องใช้เครื่องตัดทางงัดออกมาคนขับบอกว่าวูบมาน่าจะเป็นเรื่องของโรคประจำตัวเกิดอาการวูบแล้วก็ไปเสยท้ายเขาครับ